วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยสวัสดีครับตอนนี้กำลังขับรถกลับบ้านวันนี้ไปขนส่งมานะฮะไปแจ้งเกี่ยวกับเรื่องการปรับแต่งรถยกเลิกการเปลี่ยนเป็นรถคอกนะฮะแล้วก็แจ้งเปลี่ยนเป็นรถที่มีหลังคาแทนก็ค่าใช้จ่ายหมดประมาณ300บาทนะครับก็ไม่แพงเนาะมีเงินไป 2,000 กว่าบาทนึกว่าไม่พอซะแล้วนะฮะคิดว่ามันแพงก็ไม่แพงนะครับเอกสารก็คือเราก็แค่เอาใบเสร็จที่ร้านหลังคาแคริบอยที่เราไปทำมานะฮะร้านเนี่ยก็จะมีใบเสร็จเงินสดให้เราเราก็เอามายื่นแจ้งที่ขนส่งโดยการใช้สมุดคู่มือรถนะฮะหรือไม่ก็ไม่แน่ใจว่าการแจ้งอย่างเงี้ยคือเขาจะใช้เอกสารเป็นสำเนาจดทะเบียนได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าของผมมันมีคู่มือรถไงก็คือมีสมุดอยู่แล้วเนาะเราก็เอาสมุดไปแจ้งได้เลยนะครับซึ่งผมจะบอกกับเพื่อนๆ อย่างนึงว่าเวลาที่ท่านไปใส่หลังคามาเนี่ยนะครับท่านไปใส่หลังคาไม่ว่าจะเป็นบริษัทของบริษัทอะไรก็แล้วแต่ท่านจะต้องดูใบเสร็จให้ดีนะฮะใบเสร็จเนี่ยคือเขาจะต้องระบุไว้ว่ามันเป็นหลังคาของรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเช่นหลังคาแคริบอยทรงต่ำทรงสูงนะหรือไม่ก็สีอะไรสีขาวสีเขียวสีเหลืองอะไรก็แล้วแต่นะระบุสีด้วยระบุทรงด้วยถ้าจะให้ดีก็มีความมาตรฐานอีกนิดนึงก็คือความกว้างความยาวนะฮะเนี่ยแหละครับก็คือที่ขนส่งเขาต้องการแล้วก็ในการเซ็นชื่อนะผู้รับเงินอะไรประมาณเนี้ยก็คือการเซ็นชื่อจะต้องมีชื่อกับนามสกุลให้พร้อมนะฮะซึ่งของผมเนี่ยไม่มีนามสกุลมันก็เลยวุ่นวายกันนิดนึงนะครับจะต้องโทรไปที่ร้านแล้วก็ขอเขียนแต่งเติมด้านล่างว่าเป็นนามสกุลอะไรนะฮะก็พูดง่ายๆว่าใบบินที่เรานำมาจากร้านที่เราไปทำหลังคาแคริบอยเนี่ยนะครับก็ให้เขียนระบุให้ชัดเจนชื่อที่อยู่จะอยู่ด้านบนนะครับให้เขาเขียนมาให้เลยชื่อที่อยู่ของเรานะแล้วก็สเปคของหลังคาที่ห่ออะไรหรือว่าสเปคแบบไหนสีสันอะไรทรงสูงทรงเตี้ยอะไรก็เขียนมาให้หมดนะครับถ้าเขียนได้นะเท่าที่เขียนได้ก็คือคนส่งเนี่ยเขาต้องการรายละเอียดนิดนึงนะฮะไม่ใช่ว่าเขียนแค่หลังคาอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับก็ต้องมีการแต่งเติมกันอ่ะก็พอผมไปยื่นเรื่องเสร็จแล้วปุ๊บก็ทำการให้คนส่งเขาตรวจสภาพรถนะครับเมื่อยื่นเรื่องเสร็จนะฮะทางฝ่ายแจ้งเปลี่ยนการใช้สภาพรถเนี่ยการแจ้งเปลี่ยนสภาพรถเขาก็จะส่งสำเนาให้เราชุดหนึ่งให้เรากรอกชื่อที่อยู่เล็กๆน้อยๆในการเปลี่ยนแปลงนะพอเราเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องย้ายรถไปด้านหลังนะครับเพื่อไปเข้าที่ตรวจสภาพนะที่ตรวจสภาพเขาก็จะตรวจสภาพรถเราพอเราเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เราเปิดขวากระโปรงขึ้นนะครับเขาก็จะดูเครื่องยนต์เราติดเครื่องแล้วก็ดับเครื่องนะครับแต่เขาไม่เร่งเครื่องนะพอสักพักหนึ่งเขาก็จะให้เราเปิดไฟหน้าเปิดไฟหลี เปิดไฟหลีก่อนเปิดไฟหน้าเปิดไฟสูงเปิดไฟต่ำเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟถอยเหยียบเบรกเขาก็จะเช็คสภาพเกี่ยวกับระบบไฟของเราแล้วก็หลังจากนั้นมาอีกอย่างนึงก็คือเขาก็จะตรวจดูว่าสัมภาระข้างในหลังรถเราเนี่ยนะฮะในกระบะรถเราเนี่ยซึ่งเราใส่หลังคาแคริบอยมาเนี่ยเขาก็จะขอเปิดดูนะฮะว่าบรรทุกอะไรมาไหมก็คือเขาจะได้ชั่งน้ำหนักถ้ามีของที่มันเยอะเกินก็ให้เอาลงเพื่อจะชั่งน้ำหนักที่แท้จริงของรถเรานะครับแต่ว่ารถผมเนี่ยมันไม่มีอะไรมันก็มีแค่หมอนผ้าห่มมันก็ไม่หนักเท่าไหร่ก็ถือว่าชั่งได้เลยนะครับก็ปรากฏว่าชั่งปุ๊บเนี่ยน้ำหนักอยู่ประมาณตัน9ก็คือ 1,900 กิโลนะฮะซึ่งน้ำหนักตัน9เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเขียนแบบว่าน้ำหนักลงเขาได้800กิโลอะไรประมาณเนี้ยนะทางขนส่งก็จะเขียนให้เรานะฝ่ายตรวจสภาพรถ
ตรวจสภาพรถเราเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะถ่ายรูปรถเราแชะนะครับซึ่งเขาถ่ายรูปรถเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เรานำเอกสารที่ตรวจสภาพรถด้านหลังเนี่ยเอามาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งเราก็เดินมาด้านหน้าก็รอให้เจ้าหน้าที่พร้อมที่จะกรอกนะครับรายละเอียดลงไปในเล่มของเราซึ่งรายละเอียดในเล่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะฮะอันนี้ก็คือเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้แจ้งยังไม่ได้ทำนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นข้อมูลที่อยากจะให้มันเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะฮะก็คืออันนี้นะครับเป็นสมุดรถนะฮะสมุดตัวรถเรานี่แหละนะครับซึ่งถ้ารถเราผ่อนหลุดแล้วเนี่ยเราก็จะมีเล่มอย่างเงี้ยนะครับซึ่งข้อความเขาระบุไว้เบื้องต้นนะฮะที่เขาเขียนมาลงรายการบันทึกของเจ้าหน้าที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งไอ้หน้าเนี้ยนะครับมันเป็นหน้าที่เราทำพาวร้อยตอนแรกนะฮะผมจะอ่านให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกนะว่าผมออกรถคันนี้ป้ายแดงมาเนี่ยรถผมเนี่ยเขาแจ้งเราก็แจ้งปรับเปลี่ยนเป็นเสริมกระบะข้างเปลี่ยนพาวล้อท้ายเป็นชนิด Isuzu L เสริมแหนบเปลี่ยนกระทะล้อยางแล้วก็มีชื่อของวิศวกรเซ็นรับรองนะครับส่วนในปัจจุบันนั้นผมไปปรับแต่งเปลี่ยนแล้วนะครับเขาก็เขียนใหม่นะครับเขียนมาใหม่แจ้งว่าเปลี่ยนลักษณะรถเดิมกระบะบรรทุกเสริมกระบะข้างเป็นกระบะบรรทุกมีหลังคาเปลี่ยนน้ำหนักรถเดิมตัน700กิโลนะฮะมาเป็น1ตันกิโล1ตัน 1,000 กิโลนั่นแหละประมาณนั้นแหละนะครับเนี่ยซึ่งข้อความตรงด้านหลังเนี่ยมันเป็นเอกสารสำคัญที่เวลาเราไปเจอเจ้าหน้าที่หรือว่าพูดง่ายเราไปเจอตำรวจที่เขาขอดูว่ารถเราเนี่ยดัดแปลงสภาพมาเนี่ยนะครับจากเดิมที่ออกจากศูนย์เราแจ้งทำการลงจดทะเบียนไหมให้มันถูกต้องไหมเสียภาษีให้มันถูกต้องไหมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวมันยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนคือผมจะต้องแจ้งกับทางประกันรถยนต์ของผมนี่แหละนะฮะเพราะว่าตอนที่ผมทำประกันเนี่ยซึ่งรถผมเนี่ยมันเป็นรถคอกนะครับรถเผาลอยรถคอกซึ่งตอนนี้เราถอดคอกออกแล้วถอดเผาลอยออกแล้วเนี่ยเราจะต้องแจ้งเขาอีกอยู่ไหมว่าแจ้งเหมือนขนส่งไหมว่าเราไม่มีคอกแล้วเราไม่มีเผาลอยแล้วเพียงแต่เราใส่หลังคามาแทนนะผมคิดว่าก็ต้องแจ้งเหมือนกันนะเพราะว่ามันน่าจะต้องแจ้งเพื่อว่าเวลาถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถที่จะให้ประกันคุ้มครองรถเราได้ในสัดส่วนที่ในชิ้นส่วนที่เราต่อเติมมานะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นข้อมูลที่ดีๆนะฮะเพื่อนๆคนไหนก็แล้วแต่นะครับอย่าไปคิดว่าถ้าเราปรับแต่งรถมาแล้วนะฮะแล้วเราไม่แจ้งใช้มันอย่างนั้นแหละนะครับไปแล้วก็เจอตำรวจจับไปแล้วก็เจอตำรวจจับเนี่ยแต่ละทีแต่ละครั้งเนี่ยหมดทิ้ง500หมดทิ้ง 1,000 หมดทิ้ง 2,000 เนี่ยนะครับอย่าไปคิดว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องทำนะผมคิดว่าทุกคนจำเป็นที่จะต้องทำนะครับ1คือเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านเองแล้วก็รักษาเงินในกระเป๋าของท่านด้วยเพราะว่าการถูกจับแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องโดนปรับแน่นอนนะครับซึ่งมันไม่คุ้มกันหรอกนะฮะเราแจ้งได้เราก็แจ้งค่าใช้จ่ายในการแจ้งเปลี่ยนเนี่ยหมดแค่300บาทนะโดยประมาณนะครับไม่เกิน300บาทเลยโดยประมาณใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคนเยอะๆคิวเยอะๆน่าเราก็ต้องเข้าใจนะว่าขนส่งเนี่ยเขาทำงานกันคนมันเยอะนะครับคนต่อคิวคนต่อแถวมันเยอะนะก็ต้องใช้เวลากันนิดนึงแต่ถามว่านานไหมโดยรวมคือไม่นานหรอกครับนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตอนนี้ซึ่งผมจะบอกให้เลยว่าเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งนะครับก็คือน่ารักมากทุกคนเลยนะครับให้คำแนะนำนะฮะอยากถามตรงไหนก็ถามได้นะพูดจาไพเราะเพาะพริ้งแล้วก็คอยบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องเขียนตรงนี้นะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆด้วยที่คอยเดินนะฮะเดินดูประชาชนที่ไปใช้บริการที่ขนส่งนะครับเขาก็จะถามนะฮะถ้าเกิดว่าเห็นมีใครถือเอกสารนะไม่ว่าจะทำอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเขาจะเดินเข้าไปหาแล้วเขาจะถามว่าคุณลุงข้ามาทำอะไรคุณป้าข้ามาทำอะไรพี่ข้ามาทำอะไรน้องข้ามาทำอะไรนะครับและเขาก็จะบอกโดยรวมว่าต้องเตรียมเอกสารแบบนี้นะฮะเขาจะบอกเราเลยว่านั่นเอกสารยังไม่ครบนะ
หรือเนี่ยเอกสารตรงนี้สามารถเขียนก่อนได้เลยนะว่าตรงนี้ต้องชื่อเราชื่อที่อยู่เราชื่อผู้มอบกรรมสิทธิ์ชื่อผู้รับโอนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาจะบอกระบุอย่างดีเลยซึ่งบริการประชาชนได้ประทับใจมากๆวันนี้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของขนส่งที่ผมไปมาวันนี้ก็ถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยโอเคนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการแจ้งจดทะเบียนรถใหม่นะฮะซึ่งผมแจ้งเรียบร้อยแล้วให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วตอนไปนี้ก็คือไปเจอตำรวจเราก็ไม่ต้องกลัวเนาะนะก็ใครๆก็รู้อยู่นะว่ารถผมเนี่ยเคยเป็นรถคอกมาก่อนแล้วผมก็แจ้งทำให้มันถูกต้องตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการที่จะต้องมานั่งวิ่งหลบด่านมั่งอะไรมั่งต่างๆนะเรื่องโดนจับข้อหาเสริมคอกมาเปลี่ยนแปลงชิ้นอุปกรณ์เผารอยเสริมแหนบเสริมอะไรมาเนี่ยคือไม่เคยโดนจับเลยเรื่องนี้นะครับมันก็ดีนะถ้าเราทำไว้นะครับแล้วก็แจ้งประกันให้มันถูกต้องด้วยนะฮะเวลาที่เราไปแจ้งประกันประเภทหนึ่งของเราเนี่ยซึ่งเราจะต้องบอกกับประกันว่ารถเราเนี่ยนะครับเราเป็นรถที่เสริมคอกใส่เผารอยมาแล้วเดี๋ยวประกันเนี่ยเขาจะมาดูเราแล้วก็จะนัดเราไปถ่ายรูปไปตรวจสภาพรถเราอีกครั้งนึงทีนี้พอเรายกเลิกในการที่ใช้รถบรรทุกแบบนั้นแล้วเราก็ต้องทำให้มันถูกต้องอีกเช่นเคยไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนแปลงแล้วจะเห็นว่าเอ้ยเราไม่มีเวลาหรอกเราไม่ต้องทำก็ได้มั้งไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นผลเสียมากถ้าเกิดว่ารถของท่านเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุหรือท่านไปเจอเจ้าหน้าที่แล้วเขาจับท่านก็ต้องเสียเงินเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในการที่จะแจ้งเปลี่ยนสภาพรถในการใช้งานเนี่ยมันแค่300บาทนะที่ผมไปทำวันนี้นะถือว่าไม่เยอะนะครับนะแล้วก็ใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเองไม่ได้นานเลยนะครับจริงๆแล้วที่2ชั่วโมงเนี่ยคือจริงๆแล้วเราไปรอคิวซะส่วนมากนะฮะเราจะต้องไปรอตรงนู้นรอตรงนี้นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยถามว่า2ชั่วโมงมันนานไหมมันไม่นานหรอกครับนะก็แค่แป๊บเดียวนะครับอีกหนึ่งอย่างคือวันนี้ไหนๆก็ไปขนส่งมาแล้วนะครับขนส่งก็ไปทำเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งเปลี่ยนสภาพรถนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำใบขับขี่มาใหม่ด้วยโอ้โหแม่จะโชว์ใบขี่ให้ดูนี่ๆๆๆโดใส่เสื้อชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะด้วยนะโหหล่อเลยอ่ะดูดิเห็นมั้ยโอ้โหสุดนะแต่อย่าไปบอกใครนะครับเสื้อตัวที่ใส่อยู่เนี่ยคือเสื้อที่ใส่มา2วันแล้วไม่ได้ซักนะครับคนถ่ายรูปก็อาจจะเหม็นๆหน่อยนะฮะไม่เป็นไรนะแล้วก็ใส่เสื้อไปนะฮะตอนที่ช่างภาพเขาจะถ่ายรูปนะฮะเราก็บอกกับเขาว่าน้องครับผมขอติดโลโก้นิดนึงนะนะฮะขอติดโลโก้เสื้อชมรมนิดนึงนะก็ให้เขาถ่ายให้ติดนะฮะเวลาเราไปนั่งปุ๊บเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าให้ดึงเสื้อนิดนึงนะเผื่อมันไม่ติดนะก็ให้ดึงนิดนึงดึงถอยหลังนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็ทำตามเขาจนกระทั่งเขาถ่ายรูปแชะมาก็ได้ประมาณนั้นแหละครับพี่โพสต์ไปเนาะก็ถือว่าดีเลยนะครับชอบเลยชอบใจเลยนะได้ติดโลโก้ด้วยนะครับโอเคก็วันนี้ก็ได้ไปที่ขนส่งมานะฮะแจ้งปรับเปลี่ยนรถในการใช้ให้เขาจดลงคู่มือเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำแจ้งทำใบขับขี่ใหม่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่แจ้งหรอกก็คือการเปลี่ยนใบขับขี่แหละซึ่งใบขี่เก่าผมเนี่ยมันเป็นใบขับขี่ตลอดชีพแล้วก็มันเป็นใบขับขี่ที่ทำตั้งแต่อายุ23อ่ะนะครับเมื่อกี้น้องทีกี้ถามมาในช่องทางที่ผมไปโพสใช่ไหมฮะที่ในชมรมเนาะน้องทีกี้ถามว่ามันมีตลอดชีพด้วยเหรอซึ่งตลอดชีพเนี่ยผมทำมาตั้งแต่ผมอายุ23อ่ะนะก็หลายปีแล้วนะ20กว่าปีที่แล้วนะครับในปัจจุบันก็ไม่แน่ใจว่ามันยังมีอยู่ไหมคิดว่าไม่น่าจะมีนะเพราะว่าถ้ามีเขาคงไม่ถามแล้วเนาะว่าทำไมมันมีตลอดชีพด้วยเหรออะไรประมาณนี้เนาะซึ่งตอนนี้มันไม่น่าจะมีแล้วเขาอนุโลมให้ตอนนั้นนะครับซึ่งผมไม่ได้เปลี่ยนในประมาณนับปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยซึ่งผมคิดว่ากลัวว่าเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ตลอดชีพเรานะครับก็เลยไม่อยากจะเปลี่ยนแต่ทีนี้พอเรื่องที่ไปเปลี่ยนเนี่ยนะครับเนื่องมาจากการที่เราไปเจอด่านไปเจอเจ้าหน้าที่ก็จะมองหน้าอยู่ตลอดเวลาเลยเฮ้ยคนนี้ทำไมตัวจริงแก่จังเลยทำไมในรูปหล่อเฟี้ยวเลยนะฮะก็ในรูปตอนอายุ23นะครับแล้วตัวจริงตอนนี้อายุ44แล้วอ่ะ20กว่าปีแล้วอ่ะ21ปีแล้วอ่ะจะไม่แก่ได้ไงเนาะนะฮะโอเคไหมนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวในวันนี้ที่เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะใช้รถหรือว่าปรับแต่งในการใช้รถเนี่ยนะครับก็ควรที่จะต้องแจ้งทางขนส่งให้มันถูกต้องตามกฎหมายด้วยเราจะได้ใช้รถอย่าง
หมดห่วงนะฮะโอเคนะก็เมื่อกี้เห็นมีคนคอมเมนต์มาว่านิ่มไหมนิ่มครับรถผมนี่นิ่มดูโยกปุ๊บ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 โอ้โหนิ่มครับนิ่มเข้าโค้งเนียบแล้วก็บอกได้เลยว่าความนิ่มที่มีอยู่ในตอนนี้นะผมเปรียบเทียบให้เลยนะความนิ่มนี่จะอยู่ในระดับฟอร์จูเนอร์สบายๆเลยนะแต่ว่าความสั่นสะเทือนหรือความนิ่มความเงียบมันยังไม่เท่าอัมพาร์ตยังไม่เท่าเวลไฟอะไรเงี้ยนะฮะอยากได้แบบนิ่มแบบระดับคาร์ล3มันแต่มันทำไม่ได้นะครับเพราะว่ารถเรามันมีน้ำหนักเยอะแล้วก็มันมีช่วงชุดช่วงล่างที่จะต้องปรับแต่งเปลี่ยนใหม่อีกนะครับแล้วก็รูปทรงของรถด้วยซึ่งมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเก็บเสียงนะฮะเพื่อความนิ่มนวลนะฮะแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์บางชิ้นที่มันไม่สามารถที่จะเก็บเสียงเข้ามาได้อะไรประมาณนี้อย่างเช่นกระบะเราดังบ้างกระบะเราเก่าบ้างมันก็ดังโค้งเก้งโค้งเก้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราปรับแต่งตรงไหนได้เราก็ปรับแต่งไปนะครับเอามาทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยคือเราต้องการให้มันนิ่งแล้วให้มันเงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้นะครับในการขับขี่รถมันจะคล้ายๆอรรถรสแบบรถเก๋งอะไรประมาณนี้แต่ว่าสมรรถนะรถเราเนี่ยนะครับถึงมันไม่ได้เท่ากับรถเก๋งก็จริงแต่ว่ามันก็สามารถลุยได้มันสามารถไปกับเราได้ทุกที่นะครับเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมคิดไว้ตั้งแต่ตอนที่ผมจะปรับแต่งรถแล้วนะฮะในปัจจุบันก็ถือว่านิ่มนะนะถ้ามีโอกาสลองมานั่งดูว่านิ่มขนาดไหนนะครับไม่มีกระเทือนตึงตังตึงตังอะไรแล้วแล้วก็เวลาตกหลุมมันก็จะโยนแบบนิ่มๆเลยสบายๆเวลาขับรถรู้สึกมันไม่ค่อยเหมือนกับที่ขับรถคล่องนะเพราะรถคล่องเนี่ยมันแข็งนะฮะชกหน้าเราก็โหลดเตี้ยอะไรเงี้ยเวลากระแทกหลุมมันก็จะตึงตังตึงตังนิดนึงแล้วก็ช่วงชุดล้อหลังเราเนี่ยยางมันก็ต้อง130อย่างเงี้ยนะแล้วใส่แหมบเข้าไปอีกมันก็แข็งแหมบบางตัวก็ตีกันดังป้องเป้งป้องเป้งเวลาเราขับรถบรรทุกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอีกฟิลนึงนะครับแต่ว่าพอมาเปลี่ยนขับใช้เป็นส่วนตัวแล้วมันก็อีกฟิลนึงอะไรประมาณเนี้ยนะครับวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆนะฮะยามกี่โมงละ11โมงจะเที่ยงแล้วนะฮะกินข้าวกินปลาแล้วหรือยังครับผมกำลังเดินทางกลับบ้านนะฮะก็จะถึงบ้านแล้วเหลืออีกประมาณ2กิโลก็ถึงบ้านแล้วจะต้องอยู่บ้านสักวัน2วันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปกรุงเทพน่าจะไปวันที่17ในตอนกลางคืนนะครับผมจะไปอยู่ที่ลาดกระบังหรือว่าไปอยู่ที่ตลาดรันเวย์นะฮะน่าจะเป็นวันที่18ตอนเช้านะครับตอนกลางคืนเนี่ยผมจะเดินทางไปวันที่17เนี่ยผมจะเดินทางนะฮะเช้า18ผมน่าจะอยู่ที่นั่นแล้วก็คือไปเตรียมงานนะครับไปดูความพร้อมนะครับของงานมีตติ้งของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะก็คือของชมรมที่พวกเราอยู่นี่แหละครับไปดูเตรียมความพร้อมไปดูสถานที่ไปดูว่าเต็มพร้อมไหมอะไรพร้อมไหมต่างๆนานานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะฮะวันที่19มกราก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่แหละครับก็คือทางชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะได้จัดงานมีตติ้งครั้งที่3ให้กับสมาชิกของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับก็ขอเชิญชวนนะขอเชิญชวนทุกท่านทุกคนเลยนะครับก็ใครก็แล้วแต่ที่รู้จักชมรมหรือว่าอยู่ในชมรมนะครับก็สามารถเข้ามาเที่ยวได้นะฮะค่ะสามารถเข้ามากินข้าวกันได้เล่นกิจกรรมร่วมกันได้แล้วก็ถ่ายรูปได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามีกิจกรรมหลายๆอย่างนะฮะเยอะแยะมากมายเลยก็อยากจะให้เพื่อนๆนะฮะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกๆคนนะฮะได้มาร่วมงานกันนะครับมาได้เลยครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนก็สามารถมาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับมาเล่นกิจกรรมกันนะมาทานข้าวร่วมกันอะไรประมาณเนี้ยนะฮะโอเคนะแล้วก็อีกนิดนึงก็คืองานนี้ก็คือเรามีกับข้าวให้ท่านกินแบบฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วจะเสียเงินไม่เสียแล้วครับนะครับงานนี้มีของกินฟรีแล้วก็ค่าเข้าไปในพื้นที่ในการจัดงานไม่เสียนะค่าจอดรถไม่เสียก็คือสรุปแล้วก็คือไม่เสียเงินค่าอะไรเลยถ้าท่านจะกินเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ท่านต้องซื้อเองนะครับเราจะมีประเภทอาหารเราจะมีน้ำดื่มนะครับแล้วก็
กับข้าวของคนที่ทานได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นกับข้าวสำหรับท่านที่ทานหมูไม่ได้นะครับเราก็จะจัดเอาวางไว้เป็นหมวดหมู่เนาะว่าชุดนี้อาจจะมีหมูปนไปเป็นกับข้าวหรือว่าชุดนี้อาจจะไม่มีอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็โดยรวมคือเดี๋ยวจะให้แม่ครัวทางแม่ครัวเนี่ยเป็นคนวางแผนไว้ตรงนี้เนาะนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยทุกๆคนเลยนะครับในวันที่19ก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่แหละครับนะฮะเร็วๆนี้แหละอีกไม่กี่วันนี้เองนะวันนี้น่าจะเป็นวันที่14แล้วเนาะก็เหลืออีกแค่ประมาณ5วันเองนะครับยินดีต้อนรับนะสถานที่ของเราในการจัดงานก็คือตลาดรันเวย์เนาะร่ม9 25/2นะครับลองเสิร์ชไปดูนะตลาดรันเวย์นะครับ3119ก็น่าจะเห็นนะผมว่าคนที่เป็นสมาชิกของชมรมที่อยู่ภาคกลางเนี่ยน่าจะไปถูกน่าจะคุ้นเคยเนาะส่วนท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าไปไม่ถูกยังไงก็ลองเสิร์ชหาดูนะใน Google ในแผนที่หรือว่าให้เพื่อนๆนะฮะปักหมุดไว้ให้นะครับเดี๋ยวซึ่งวันที่18เนี่ยผมจะขึ้นไปก่อนเลยนะฮะก็จะไปดูเตรียมงานนะครับวันที่18ก็จะมีเพื่อนๆของเราเนี่ยก็เดินทางมากันนะเพราะว่าวันที่19เราจะเริ่มงานตั้งแต่ตอนสายๆนะอาจจะเป็นช่วง 8:00 น 9:00 นสายๆก็จะเริ่มงานกันแล้วก็จะไปจบงานอยู่ที่ 4:00 นนะฮะโอเคนะเข้าใจทุกๆคนนะครับใครมีคำถามอะไรไหมฮะผมถึงบ้านแล้วใครมีคำถามอะไรไหมฮะมีไหมมีคำถามอะไรไหมฮะคอมเมนต์หน่อยแล้วคอมเมนต์กันหน่อยแล้วใครมีคำถามไหมฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะมีไหมมีใครมีคำถามอะไรไหมฮะมีใครอยากรู้อะไรมีใครมีคำถามอะไรไหมฮะนอกจากคำว่าสวัสดีมีไหมมีไหมเริ่มกี่โมงครับก็อยู่ประมาณ 8-9 โมงเช้านะฮะแล้วก็จะไปจบอยู่ที่ 4:00 นะฮะไม่เกินเนาะโอเคนะก็ทุกอย่างหลายๆอย่างก็ถือว่าพร้อมแล้วแหละนะฮะส่วนตัวผมเองนั้นก็วันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะฮะน่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวนะวันนี้อยู่บ้านพรุ่งนี้อยู่บ้านมะรืนนี้ผมอาจจะเดินทางไปอยู่ชลบุรี1วันนะครับวันที่17นี้น่าจะไปอยู่ที่ชลบุรีนะครับอาจจะเดินทางคือวันที่16แล้วก็17จะไปอยู่ที่ชลบุรี1วันนะครับอาจจะไปช่วยเขาส่งไข่เขามีหน้าที่อยู่นะฮะตอนนี้งานหลักงานหลวงนี่เยอะมากเลยนะครับแต่ก็จะพยายามนะฮะดูแลชมรมให้ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับโอเคนะวันที่17ผมก็จะอยู่ที่ชลบุรีแล้วก็ตอนมืดๆคืนวันที่27เนี่ยคืนวันที่17เนี่ยนะครับผมก็จะต้องเดินทางไปที่แถวลาดกระบังนะครับหรือไม่ก็อาจจะเดินทางไปช่วงเช้าแต่ผมไม่ค่อยชอบเดินทางกลางวันเพราะว่าบางทีรถมันติดอย่างเงี้ยนะอาจจะเดินทางไปช่วงกลางคืนนะฮะอาจจะไปนอนที่ตลาดรันเวย์เลยก็ได้นะครับขอเข้าไปนะฮะเพราะเขาคงจะให้เข้าอยู่แล้วแหละนะฮะก็เข้าไปจอดนอนเฉยๆไม่เป็นไรตอนนี้ก็ไม่ห่วงอะไรแล้วนะฮะในสภาพรถของผมก็ถือว่าพร้อมทุกอย่างแล้วเกี่ยวกับเรื่องการปรับแต่งรถแล้วก็แจ้งเกี่ยวกับเรื่องรายการเสียภาษีในการคู่มือเปลี่ยนการคู่มือการใช้รถใหม่นะฮะดัดแปลงรถใหม่เนี่ยก็คือทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใบขี่ก็ทำใหม่นะฮะตำรวจเจอจะได้ไม่ต้องมานั่งถามนะว่าเฮ้ยใช่คนนี้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะต้องมานั่งขอบัตรประชาชนอีกรอบนึงอะไรเงี้ยเพื่อยืนยันเพราะว่าใบขี่เก่าผมเนี่ย20กว่าปีแล้วนะครับมันก็เก่าแล้วก็เลือนรางแล้วก็หน้าตามันก็แอบแบ๊วเลยนะสมัยวัยรุ่นอะไรประมาณนี้เนาะโอเคนะทุกอย่างพร้อมครับที่ได้รับมอบหมายนะฮะโอเคขอบคุณน้องรุ่นมากเลยนะฮะโอเคผมเคยไปเจอพี่ไก่ครั้งหนึ่งนะครับคุณบอยนะฮะโอเคไปกี่โมงไปไหนครับไปกี่โมงไปไหนเอ่ยปอยไปไหนมีใครมีคำถามไหมมีใครมีคำถามถามได้นะครับผมอยากให้สมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับก็อยากให้ทุกๆคนนะได้เข้าใจเรื่องกฎเกณฑ์กติกานะครับในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะเนี่ยสติกเกอร์อาจจะได้ยากนิดนึงนะฮะซึ่งในปัจจุบันของเราเนี่ยนะฮะที่เรามีสมาชิกอยู่ 1,300 คนเนี่ยทุกๆคนทุกๆท่านเขาก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาที่ทางชมรมวางไว้ให้นะครับวันที่19งานวันที่19อ๋อผมจะเดินทางไปงานวันที่18ครับนะฮะผมจะต้องไปเตรียมงานนะครับนอนอยู่ที่นั่นเลย 2-3 วันก็คืออยากจะให้สมาชิกใหม่ๆได้เข้าใจนะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นประธานกลุ่มอื่นนะที่เข้ามาอยู่บางคนก็อาจจะเป็นแอดมินกลุ่มอื่นที่เข้ามาอยู่บางท่านก็อาจจะเป็นสมาชิกของกลุ่มอื่นที่เข้ามาอยู่นะครับอย่าลืมศึกษา
นะอย่าลืมศึกษาเรื่องกฎเกณฑ์กติกาของทางชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะด้วยนะครับผมฝากไว้นิดนึงนะฮะซึ่งทางชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะเนี่ยซึ่งกฎเกณฑ์กติกาของเราเนี่ยแทบจะบอกว่าไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีใครเหมือนด้วยไม่มีใครเขาค่อยทำกันด้วยนะครับผมอยากให้ทุกๆคนได้เข้าใจแล้วก็ได้เคารพด้วยนะฮะซึ่งถ้าท่านมาอยู่บ้านหลังนี้ท่านจะต้องรักและเคารพและศรัทธาในบ้านหลังนี้นะครับซึ่งเราไม่สามารถให้ใครมาแหกกฎได้นะครับเพราะกฎสร้างมาเพื่อให้ทุกๆคนได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะไม่ใช่ว่าใครเข้ามาจะเด่นจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ครับนะฮะถ้าเข้ามาแล้วสร้างความเดือดร้อนโดนแบนทันทีนะครับส่งไปอยู่ที่อื่นทันทีแล้วถ้าเกิดว่าเข้าใจกฎเกณฑ์กติกาแล้วค่อยเข้ามาใหม่อย่างเช่นผมฝากเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องการแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแชร์สินค้าขายสินค้าขายอะไหล่รถขายนู่นขายนี่ขายรองเท้าอะไรต่างๆนานาขายเสื้อผ้าเนี่ยนะครับนะฝากบอกภรรยาท่านด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีภรรยาแล้วภรรยาชอบแชร์บางคนเนี่ยไปดึงภรรยาเข้ามาในชมรมนะครับแชร์เลย10กลุ่มแชร์เลย10กลุ่มนะฮะภรรยาก็แชร์เข้ามาในชมรมที่นี่มีคนเยอะโดนดีดออกไปนะฮะไม่รู้ตัวเลยนะครับถ้าเกิดว่าถึงขนาดว่าถ้าผมจำได้นะครับเข้ามาแล้วยังแชร์เป็นครั้งที่2ก็ถูกบล็อกทันทีนะครับก็คงจะไม่มีโอกาสได้เห็นชมรมเพราะฉะนั้นอย่าถือว่าใจร้ายนะครับอย่าถือว่าเราทำรุนแรงเกินไปไม่หรอกครับนะทุกที่มีกฎทุกที่มันมีกฎของมันอยู่นะครับผมอยากให้คนเรียนรู้และศึกษาครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้ามาอยู่แล้วฟรีสไตล์ได้หมดมันไม่ได้นะครับที่ไหนฟรีสไตล์ที่นั่นก็เละในอนาคตเชื่อผมดินะฮะจริงๆผมไม่เคยเห็นกลุ่มไหนได้ดีเพราะฟรีสไตล์เลยไม่มีครับมีแต่เละกับเละนะครับยิ่งไม่เป็นรูปธรรมด้วยคอยดูเหอะในอนาคตนะฮะขายติ๊กเกอร์สักใบนึงยังจะขายไม่ได้เลยไม่มีคนเอาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าความมาตรฐานไม่มีนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์กติกาย่อมมีระบุไว้ทุกๆคนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นท่านใดก็แล้วแต่จะเป็นใครมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับผมจะบอกให้ว่าท่านต้องทำตามกฎเกณฑ์กติกาของเราถ้าท่านอยากได้สติกเกอร์1คือการผ่านการคัดเลือก2นะครับคือการเล่นกิจกรรม3คือการประมูลมีอยู่แค่3ข้อเท่านั้นที่ท่านจะได้นะฮะที่ท่านจะได้ว่าเอาสติกเกอร์ของเราไปใช้นะครับอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ชมรมเพียงแค่ต้องการให้พิสูจน์ท่านว่าท่านน่ะทักทายเป็นไหมพูดคุยกับสมาชิกไหมสร้างเพื่อนได้จริงไหมเข้ามาอยู่ในชมรมแล้วสร้างเพื่อนได้ไหมนะครับให้มันเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านก่อนนะฮะเราจะต้องศึกษาท่านท่านจะต้องศึกษาในชมรมด้วยนะครับเราทำไม่เหมือนใครนะฮะเชื่อผมว่าผมทำไม่เหมือนใครนะครับผมอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้และผลที่ออกมาคืออะไรรู้ไหมครับสมาชิกของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะคนที่มีรหัสดาวนั้นน่ารักทุกคนนะฮะทักทายได้ทุกคนโดนถ่ายออกมาแนะนำตัวได้ทุกคนโดนถ่ายโพสต์มาก็มารายงานตัวได้ทุกคนนะฮะโบกจอดกันได้จริงทักทายกันได้จริงแล้วก็สร้างเพื่อนเข้ามาในชีวิตเราจริงๆได้เยอะมากๆจริงๆเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ชมรมเน้นในการที่สร้างให้เพื่อนๆได้มีโอกาสมารู้จักกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากกับเพื่อนๆไว้ว่ารักทักทายแล้วก็ช่วยเหลือกันมันเป็นหัวใจสำคัญของกลุ่มอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนๆที่เขาสร้างขึ้นมาแต่คำว่ารูปธรรมหรือความว่ามาตรฐานในการดูแลนั้นมันย่อมแตกต่างกันนะฮะที่นี่มีเพื่อนเยอะไม่ได้โหดไม่ได้ใจร้ายนะครับแต่ทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาซึ่งถ้าอยู่ในชมรมเนี่ยนะครับไอ้นู่นก็คือปัญหาแล้วไม่แก้ไอ้นี่ก็คือปัญหาแล้วไม่แก้ถ้าเราไม่แก้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 ไขอะไรสักอย่างหนึ่งในอนาคตมันก็เหมือนดินพอกหางหมูมันระเบิดตุ้มขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เต็มบ้านเต็มเมืองเพราะฉะนั้นการที่แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยที่เขาเรียกว่าป้องกันไว้กันไว้ก่อนดีฝ่าแก้ก่อนที่มันจะมีปัญหาบานปลายก่อนที่มันจะมีปัญหาใหญ่โตนั้นเราควรที่จะต้องแก้ไขไว้ก่อนนะครับซึ่งเราจะได้ดูแลง่ายถ้าเกิดว่าปล่อยไว้เยอะๆแล้วเดี๋ยวมันฟรีสไตล์กันขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นไม้อ่อนดัดง่ายนะครับไม้แก่ดัดยากนะฮะคนโตๆกันแล้วเนี่ยบางครั้งไม่พูดยิ่งไปกันใหญ่นะฮะผมจะบอกให้เลยว่าที่นี่ก็เหมือนโรงเรียนหนึ่งนะครับทุกคนเข้ามาอยู่ก็ต้องยอมรับเรื่องกฎเกณฑ์กติกาของโรงเรียนหรือว่าบ้านหลังนี้นะฮะและอีกอย่างนึงผมอยากให้ทุกๆคนได้เรียนรู้และก็ใส่ใจรู้ไหมครับว่าผมนี่แหละครับผมเคยพูดเมื่อ3ปีก่อนพูดไว้ว่าไงรู้ไหมฮะผมจะปฏิวัติวงการสติกเกอร์ใหม่เพื่อให้ใครหลายๆคนได้เล็งเห็นว่าสติกเกอร์1ใบมันมีค่ามหาศาลและผมทำได้ครับผ่านไป3ปีนะฮะ
ทุกคนในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับเวลามีสติกเกอร์แล้วดีใจมากนะฮะบางคนเนี่ยนะกระโดดนี่หัวแทบจะไปชนหลังคาเลยครับบางคนนี่ประกาศรหัสดาวให้ปั๊บเนี่ยโหทำอะไรไม่ถูกเลยนะฮะแม้แต่ไลฟ์สดแม้แต่อัดคลิปแม้แต่ทำอะไรก็ทำไม่ถูกเลยมือสั่นปากคอสั่นไปหมดเลยนั่นแหละครับมันคือความดีใจที่ท่านได้รับในสิ่งที่ท่านอยากได้แล้วท่านพึงประสงค์ถ้าเกิดว่าท่านอยากได้แล้วท่านพึงประสงค์แล้วแล้วท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านบอกว่าเฮ้ยมันถูกทางแล้วมันถูกกฎเกณฑ์กติกาแล้วแล้วท่านได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งมันจะเป็นของเราให้ได้พอท่านได้มาแล้วท่านจะรู้สึกว่าหุ้ยมันเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้อะมันคือสิ่งที่เราต้องการอะแล้วเวลาเราได้มาเราจะภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำนี่แหละครับก็คืออย่างหนึ่งนะครับในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะไม่มีคำว่าทักแชทหาแล้วก็ขายสติกเกอร์ไม่มีนะครับถ้าใครนะฮะถ้าใครรู้นะครับว่าเอ้ยไปทักแชทหาคนนู้นคนนี้แล้วมีสติกเกอร์ขายนะฮะติดต่อมาที่ผมนะฮะเดี๋ยวในอนาคตต่อไปผมก็จะทำการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการที่จะทำให้มันมีลิขสิทธิ์นะครับในอนาคตนะซึ่งการเดินเรื่องที่จะทำให้มันมีลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมันจะต้องมีเอกสารหลายๆอย่างแล้วก็ผมเองก็จะต้องมีคุณสมบัติหลายๆอย่างด้วยซึ่งการที่จะจดเป็นเขาเรียกว่าจดลิขสิทธิ์เนี่ยซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากสำหรับตัวผมนะแต่ในอนาคตเนี่ยผมจะทำนะฮะเพราะว่าเพื่อมันจะได้รักษาสิทธิ์ให้กับชมรมด้วยนะฮะในอนาคตนะเพราะว่าผมคิดว่าถ้าในอนาคตนะครับสิ่งที่มันมีความมาตรฐานและมันดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้ในอนาคตสิ่งที่มันไม่ดีมันไม่มาตรฐานในอนาคตจะอยู่ยากครับนะฮะโอเควันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับนะฮะอย่าเพิ่งใจร้อนนะฮะที่นู่นเขาได้ง่ายที่นี่เขาได้ง่ายอย่าเอามาพูดที่นี่ครับนะเพราะว่าที่นี่มันคนละอย่างกันนะหลายคนที่เข้ามาที่นี่เห็นไหมครับที่ผมไปอัดคลิปแต่ละคนเนี่ยนะฮะหลายคนก็พูดเสียงเดียวกันเลยว่าสติกเกอร์อะไรมันได้ยากขนาดนั้นตอนแรกก็รู้สึกท้อตอนแรกก็รู้สึกว่าผิดหวังตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่อยากได้และอะไรประมาณนี้ตอนแรกบางคนก็รู้สึกอยากจะออกไปแล้วแล้วก็มีบางท่านที่น้อยอกน้อยใจบางท่านก็น้อยบางท่านก็ไม่ได้อย่างที่คิดแล้วก็ออกไปก็มีนะฮะแต่ก็มีเยอะนะครับบางท่านที่ออกไปแล้วก็กลับมาใหม่ก็มีก็คือขอโอกาสนะครับนะฮะผมอยากให้ทุกๆคนได้เข้าใจท่านไม่ผิดชมรมไม่ผิดเพียงแต่ว่าท่านเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้มันมีกฎเกณฑ์กติกาของมันอยู่นะฮะบ้านหลังนี้เรามีกฎเกณฑ์กติกาของเราเราจะต้องให้ทุกคนทำตามกฎเกณฑ์กติกาของเราไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่มีอภิสิทธิ์ไม่มีใครที่จะมาแหกกฎเพราะกฎสร้างขึ้นมาเพื่อให้บ้านหลังนี้มันอยู่ได้และผมเป็นผู้ดูแลนะครับอยากให้ทุกๆคนได้เข้าใจด้วยนะครับคำว่าสติกเกอร์ได้ง่ายคำว่าสติกเกอร์น่าจะให้เร็วๆคำว่าสติกเกอร์นะครับน่าจะมีมากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับขอให้ฟังแล้วก็คิดให้ดีว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นผมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความมาตรฐานผมทำนะครับไม่ใช่ผมไม่ทำดูจากการที่ชมรมปล่อยสติกเกอร์1ปีแรกชมรมเนี่ยนะครับเกิดมา3ปีแล้วนะฮะเกิดมา3ปีชมรมเนี่ยนะ1ปีแรกเนี่ยนะครับปีแรกของชมรมเลยขายสติกเกอร์รันนัมเบอร์ไปถึง700นะครับซึ่งหมายความว่าปีแรกของเราเนี่ยเราขายสติกเกอร์ได้ประมาณ700ใบนะฮะอันนั้นก็คือการปล่อยสติกเกอร์ปีแรกนะ700ใบพอมาปีที่2ปุ๊บนะครับพอมาปีที่2เราขายได้ประมาณ500ใบส่วนมาปีที่3ปีนี้ใครๆก็รู้กันอยู่นะว่าเราปล่อยสติกเกอร์ได้แค่ร้อยกว่าใบซึ่งมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งที่ผมคิดในตอนนี้คือผมต้องการให้คนได้เรียนรู้ก่อนที่จะนำสติกเกอร์เอาไปติดว่าสติกเกอร์มันใช้อะไรได้บ้างมันทำอะไรได้บ้างแล้วมันต้องดูแลรักษาอย่างไรและกฎเกณฑ์กติกาของชมรมนั้นเราควรปฏิบัติอย่างไรไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วฟรีสไตล์ไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วเอาสติกเกอร์ไปแล้วก็หายไปเงียบมันไม่มีประโยชน์สำหรับตัวท่านไม่ได้มีประโยชน์สำหรับสมาชิกที่อยู่ด้วยกันผมสร้างชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะขึ้นมาเพื่อให้พวกเราเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันมารักทักทายแล้วก็ช่วยเหลือกันสิ่งอย่างหนึ่งที่คนที่ได้สติกเกอร์ไปแล้วหายไปเลยจะมีโอกาสกลับมาช่วยเหลือเพื่อนไหมถ้าท่านไปรถส่งรถเสียไม่มีโอกาสที่จะให้เพื่อนๆไปช่วยเลยเพราะท่านไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลเลยท่านไม่เคยมาอัปเดตข่าวสารเลยท่านไม่เคยแวะเวียนเข้ามาในบ้านหลังนี้เลยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เพราะฉะนั้น1ปีมันก็จะเริ่มมีอะไรที่เป็นข้อมูลที่เราบอกว่าเอ้ยอันนี้เราเดินผิดไปนะเราต้องเดินให้เข้มมากกว่านี้นะปีที่2มามันก็มีอะไรหลายต่อหลายอย่างที่เฮ้ยอันนี้เราน่าจะสร้างมันขึ้นมานะมันดีนะพอมันมีแล้วมันดีขึ้นกฎเกณฑ์กติกาตรงไหนมันหย่อนไปก็ต้องให้มันตึงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตรงไหนมันตึงเกินไปแล้วก็ผ่อนลงมาอีกนิดนึงตรงไหนที่เป็นสวัสดิการได้ผมก็มอบให้กับสมาชิก
ทุกอย่างที่นี่ทำโดยความมาตรฐานและปีนี้เป็นปีที่3ผมบอกได้เลยว่าอนาคตมันยิ่งจะเข้มข้นมากกว่านี้อีกนะครับผมไม่ได้สนใจว่าใครจะพูดอย่างไรนะครับซึ่งใครหลายคนบอกว่าถ้ามันกฎเกณฑ์กติกามันเยอะนักก็ไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วอันนั้นไม่ว่าท่านนะครับก็ขอบพระคุณที่แนะนำขอบพระคุณที่แนะนำแต่ชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะไม่ได้ซีเรียสครับนะครับท่านจะอยู่ท่านก็กดเข้ามาท่านจะไปท่านก็กดออกไปก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับมันเป็นสิทธิ์ของท่านไม่มีใครบังคับท่านชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับสมาชิกที่อยู่ในชมรมอย่าไปกดดึงคนนู้นดึงคนนี้ดึงคนนั้นเขาเข้ามานะนะครับพูดบอกเล่าให้เขาฟังนะแล้วก็ให้เฟซของเขากดเข้ามาเองท่านอย่าไปกดดึงเขาเข้ามานะครับแต่ถึงยังไงกดดึงเขาเข้ามาผมก็กดปฏิเสธอยู่ในการรับสมาชิกเข้ามาอยู่แล้วนะครับแต่ก็ขอบอกไว้นะว่าถ้าบางทีเปิดเฟซมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีว่าเราจะต้องเชิญคนนู้นเชิญคนนี้เชิญคนนั้นมันสามารถเชิญให้ได้บางคนก็ยังไม่เข้าใจในระบบของ Facebook นะฮะว่าเปิดมาก็เชิญกันใหญ่เลยเชิญไปเชิญมาตัวเองโดนดีดออกไปอยู่นอกชมรมตั้งแต่เมื่อไหร่กันไม่รู้เชิญเยอะเหลือเกินนะครับซึ่งกฎเกณฑ์กติกาหรือว่าระบบเกี่ยวกับเรื่อง Facebook ต่างๆเนี่ยผมจะพยายามบอกเล่าทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเอาอะไรที่ผมรู้นะครับแล้วมันเป็นประโยชน์ผมก็จะมาบอกเล่าให้กับสมาชิกเท่าที่ผมทำได้นะครับท่านก็ต้องพยายามเรียนรู้ด้วยท่านรู้ไหมว่า Facebook สมัยนี้มันมีประโยชน์มากมายมหาศาลและท่านรู้ไหมว่าบางคนยังเล่น Facebook แทบไม่เป็นเลยแต่ผมเข้าใจครับว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มเข้ามาในโลกโซเชียลแต่ก็มีบางท่านที่เข้ามาแล้วตั้งนานนมแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่คอยดูแลท่านนะครับผมเป็นผู้ดูแลเนี่ยนะครับผมจะพยายามอย่าว่าสอนนะคือผมพยายามแนะทุกอย่างดีกว่าเท่าที่ผมรู้ท่านบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมก็จะพยายามแนะให้รู้ให้ได้ว่าเอ้ยวิธีการใช้ Facebook แบบเนี้ยมันถูกต้องวิธีการใช้ Facebook แบบเนี้ยมันไม่ดีนะในอนาคตคุณจะลำบากนะในอนาคตคุณอาจจะโดน Facebook เค้าแบนนะไม่ใช่ว่าชมรมแบนอย่างเดียวนะคุณเองในอนาคต Facebook เขาก็จะแบนคุณด้วยนะครับถ้าเกิดคุณทำผิดกฎเกณฑ์กติกาชุมชนของเขาบ่อยๆเนี่ยนะครับคุณเองก็จะมีปัญหาในการใช้ Facebook ในอนาคตไม่ได้นะครับซึ่งใครๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ตรงนี้นะซึ่งผมอยู่ในตลาดโลกออนไลน์เนี่ยนะผมก็พยายามศึกษาว่าอนาคตนะโลกมันเปลี่ยนกฎเกณฑ์กติกามันก็เปลี่ยนตามมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆของมันมันจะมีกฎใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากฎเก่าอาจจะหายไปกฎใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นมาอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมพยายามศึกษาแล้วก็เอามาบอกเพื่อนๆทุกๆคนหนึ่งอย่างในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะที่สมาชิกอยู่ๆกันเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความน่ารักนะฮะมีความน่ารักมีความอบอุ่นอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะ เห็นมีใครหลายคนได้ถ่ายรูปร่วมกันนะครับมีใครหลายคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแล้วก็มาทำความรู้จักกันนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็จะมีเคสในกรณีช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านเองนะครับชมรมไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ชมรมสร้างบ้านขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางให้เพื่อนๆได้มีโอกาสเข้ามาทำความรู้จักกันช่วยเหลือกันนะฮะจากคนที่บอกว่ามีเพื่อนไม่กี่คนเองในปัจจุบันเนี่ยนะผมเชื่อว่าทุกๆคนมีเพื่อนเยอะขึ้นจริงๆและชมรมเน้นนะฮะอย่าให้ท่านอยากให้ท่านโฟกัสไปที่การหาเพื่อนให้กับตัวเองให้ได้เยอะๆอย่าโฟกัสไปว่าเข้ามาแล้วจะเอาติ๊กเกอร์เข้ามาแล้วจะเอาติ๊กเกอร์จะเอาติ๊กเกอร์จะเอาติ๊กเกอร์กันอย่างเดียวเรียนรู้ครับที่นี่ไม่เหมือนใครแต่ผมบอกและการันตีเลยว่าที่นี่ผมทำแบบมาตรฐานและผมเชื่อเลยว่าความมาตรฐานของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะในอนาคตจะอยู่ได้ไม่ว่าใครจะเกิดมาใหม่แล้วไปแล้วก็มีใครจะเกิดมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็มีแต่ชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่ง3ปีที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันนะครับเรามีความมาตรฐานในการดูแลใส่ใจนะครับสวัสดิการเราก็มีให้เป็นบางส่วนเราเชื่อว่าใครที่ใช้สติ๊กเกอร์นะครับใช้นะก็ใช้ไปได้ประโยชน์กับตัวท่านเองใครไม่ใช้เราก็รับซื้อคืนยกเว้นดาวประมูลที่เราไม่ได้รับซื้อคืนนะครับถ้าเป็นดาวธรรมดาเราก็รับซื้อคืนทุกอย่างเราทำเป็นมาตรฐานผมเชื่อว่าถ้าใครเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจฮะผมบอกได้เลยว่าที่นี่รับรองเลยว่าอบอุ่นมากๆอยากให้ทุกๆคนเข้าใจใครที่ดูผมอยู่นะครับมีคำถามสงสัยอยากถามเรื่องอะไรถามได้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยผมจะไปพูดไปด่าไปว่าอะไรงี้ผมไม่มีนะครับผมอยากให้ทุกๆคนมาแลกเปลี่ยนความคิดกันทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นของตัวเองนะครับพูดได้เลยอยากเอ้ยชมรมผมอยากให้มันเป็นแบบเนี้ยพี่ไก่ได้ไหมนะฮะผมอยากให้มันเป็นแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะสวัสดีครับพี่ไก่พรุ่งนี้ไปแถวชลบุรียาวไปเกาะช้างโอเคอ่ะเอาครับมีใครอยากจะมีคำถามอะไรอีกไหมนะครับวันนี้ก็ไหนๆเดินเรื่องแล้วก็
พูดสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเดี๋ยวผมจะต้องทํารถกันนิดนึงนะฮะผมกลับมาบ้านก็คือกลับมาดูพ่อด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะผมจะห่างบ้านนานเกินไม่ได้นะครับเพราะว่าพ่อก็นอนติดเตียงอยู่เนาะก็มีเวลาต้องให้ท่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปออกไปข้างนอกไปอยู่กรุงเทพมาสัก2วันนะไปทําหลังคาแครี่บอยด้วยไปอะไรต่างๆนานาแล้วเมื่อวันซืนก็ไปช่วยเขาส่งไข่ด้วยนะก็วันนี้ก็ต้องกลับมาบ้านนะฮะก็ช่วยมาดูพ่อบ้างอะไรบ้างนะครับก็โอเคเนาะก็เวียนหมุนเวียนกันไปแบบนี้นะครับนะฮะผมจะเดินทางไปไหนไกลยาวๆมันก็คงยังไม่ได้ในตอนนี้นะครับก็ยังเป็นห่วงพ่อเนาะโอเคนะสวัสดีทุกคนนะครับมีใครที่จะมีคำถามอะไรอีกไหมฮะอย่าลืมนะครับเรื่องการแชร์เฟซบุ๊กของท่านเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยนะฮะมีอยู่ท่านนึงเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยประมาณสักไม่ใช่เร็วๆนี้น่าจะประมาณครึ่งเดือนแล้วเนาะที่มีคนแชร์บางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชมรมนะครับแล้วก็มีสมาชิกของชมรมนี่แหละนะฮะที่ยังไม่มีรหัสดาวหรอกนะครับเขาเอาเข้าไปเตือนนะครับซึ่งเขาเอาแคปกฎเกณฑ์กติกาที่ทางชมรมเขียนไว้แล้วก็แคปเอาไปวางไว้เพื่อให้เขาอ่านว่าไอ้การแชร์นะไอ้ขายรองเท้าขายนู่นขายนี่ขายอะไรรถเนี่ยมันผิดนะมันผิดกฎนะนะฮะสมาชิกเราก็ได้แคปแล้วเอาไปเตือนไว้นะครับเตือนหรือบอกเขาแนะนำในสิ่งที่ดีนะฮะและคนนั้นพูดมาว่าไงรู้ไหมฮะเขาคอมเมนต์ต่อมาว่าอะไรรู้ไหมฮะคุยดีครับเนี่ยนะฮะบ้าป่ะไปให้คุยเขาเนี่ยนะฮะหยาบคายถ้าไม่มีคนแบบนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญนะฮะจะบอกให้ไปคอมเมนต์ด่าเขาเฉยเลยนะครับด่าสมาชิกเราเฉยเลยนะครับถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมถ้าผมเจอตั้งแต่ตอนแรกนะผมจะคอมเมนต์ต่อไปแล้วทีนี้เขากดออกจากชมรมไปก่อนนะฮะ มีด้วยครับคนแบบนี้ฮะผมบอกได้เลยคนแบบนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญเชื่อผมดิเขาแนะนำในสิ่งที่ดีคุณต้องยอมรับนะครับบ้านหลังนี้มันเป็นของทุกคนทุกคนช่วยกันเตือนกันได้ทุกคนช่วยกันบอกกันได้จะรับก็ดีมันก็เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านนะครับไม่ใช่เขาเตือนในสิ่งที่มันผิดไปอยู่กลุ่มไหนก็เป็นขยะกลุ่มนั้นเชื่อผมดิคนแบบนี้นะครับจริงๆนะฮะผมกล้าพูดได้เลยว่าเป็นขยะนะครับโอ้โหเขาอุตส่าห์แนะนำในสิ่งที่ดีนะครับเชื่อผมดีนะฮะมันไม่มีกลุ่มไหนหรอกเขารับได้นะครับคุณไปแชร์ไอ้นู่นไอ้นี่เข้ามาโดยที่มันไร้สาระเนี่ยนะครับเข้าไปเตือนแล้วยังไปด่าเขาอีกไปให้คุยเขาอีกคิดได้ไงอ่ะนะครับนี่ผมไม่ได้พูดคำหยาบนะแต่ผมพูดให้ฟังว่าเอ้ยเขาพูดแบบนี้จริงๆนะฮะมันน่าเกลียดผมเลยถึงบอกในใจว่าเออช่างเขาเถอะนะฮะไอ้คนที่ไปเตือนก็อึ้งเลยนะครับมันมีคนแบบนี้ด้วยในโลกผมถึงบอกไงว่าชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะผมไม่เอาครับคนแบบนี้ผมต้องสร้างให้บ้านหลังนี้มีแต่คนน่ารักมีแต่คนน่าอยู่นะครับมีแต่คนนิสัยดีๆปากคอล้อร้ายไปอยู่ที่อื่นไม่เอานะครับถ้าท่านอยากจะปากคอล้อร้ายท่านก็ต้องในเฟซตัวท่านเองนะครับขออนุญาตในเฟซตัวท่านเองเลยในชมรมนี้ไม่ได้ลูกหลานบ้านเมืองเรามีเยอะนะครับชมรมไม่ได้มีแต่เด็กอย่างเดียวไม่ได้มีคนโตอย่างเดียวมีตั้งแต่ระดับเด็กนะมัธยมประถมมีหมดนะครับตั้งแต่ระดับข้าราชการสูงๆก็มีหมดนะฮะไม่ใช่ขี้ๆนะครับในชมรมเนี้ยนะฮะไม่ใช่แค่มีสมาชิกของคนขับรถอย่างเดียวมันมีตั้งหลายชนชั้นกันนะครับมีดิครับคนประเภทนี้ทำไมยังไม่มีมีครับนะฮะผมไม่แคปมาประจานกับบุญละนะฮะโอ้โหมาว่าเขาได้นะครับเขาเตือนในสิ่งที่ดีนะครับผมถึงบอกให้ว่าเฮ้ยเราน่าจะรับฟังว่าเอ้ยผมขอโทษนะคำว่าขอโทษสักคำมันไม่ใช่อะไรเขามาโชว์นักเลงเลยฮะไปให้คุยเขาเฉยเลยนะครับ โอ้โหหน้าแคปมาโพสประจานไหมนะฮะอย่าเลยดีกว่านะอายเขาอายเขาทั้งบ้านทั้งเมืองอย่าลืมนะครับผมเนี่ยโพสชมเชยใครเนี่ยแค่ระดับร้อยไลค์นะครับแต่ถ้าผมโพสด่าเนี่ยระดับเป็นพันไลค์นะฮะเขารู้กันเกือบครึ่งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หรอกนะครับมันไม่ได้นะฮะอย่าไปทําที่ไหนก็แล้วแต่มันต้องเรียนรู้ทั้งนั้นคุณจะไปสอบใบขับขี่คุณเดินเข้าไปขนส่งนะฮะผมมาทำใบขับขี่ครับเอาบัตรประชาชนมาหรือเปล่านะเอาสำเนาทะเบียนบ้านมาหรือเปล่าถ่ายรูปมาหรือเปล่าผมไม่ถ่ายครับผมไม่เอาครับผมจะทำใบขับขี่ครับผมจะทำผมไม่ถ่ายมาครับคุณทำแบบนี้ป่ะมันมีใครทำแบบนี้บ้างผมถามแล้วขนส่งเขาจะออกใบขับขี่มาให้คุณไหมครับผมถามเขาออกให้ไหมครับเขาก็บอกรปภ.ไล่เตะคุณออกจากขนส่งไม่ทันเลยถ้าเป็นคุณเป็นนักเลงแบบนี้นะครับคุณไม่รับฟังกฎหมายบ้านเมืองเลยคุณไม่รับยอมรับกฎเกณฑ์กติกาของเขาเลยถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกที่นะครับมันมีกฎเกณฑ์กติกาของมันอยู่ผมแค่อยากจะแนะนำเพื่อนๆว่าการใช้โลกโซเชียลเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับการใช้โลกโซเชียลให้คนเขารู้จักเรารักเรารู้จักเจอเราแล้ว
ประทับใจในตัวเราเมื่อวานเนี่ยนะครับผมเจอท่านหนึ่งที่เป็นนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวที่บ้านบึงนะผมก็ไปกับน้องปลาเพื่อจะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับผมก็เดินไปเข้าห้องน้ําก่อนนะครับไอตอนที่ผมเดินเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วผมก็เดินกลับมาในร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้ไปเจอสมาชิกของชมรมอยู่ท่านหนึ่งนะฮะซึ่งเขาทำประกอบการกิจการของตัวเองส่งแก๊สส่งลมอะไรเงี้ยถังแก๊สถังลมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมดีใจมากนะครับมีคนมาทักทายนะฮะยกมือไหว้สวัสดีกันนะครับน่ารักมากแล้วก็ได้สอบถามไปสอบถามมาว่าเขาก็ติดตามผมมาจากช่อง YouTube หรือไม่ก็ติดตามมาทาง Facebook แล้วเขาก็มาอยู่ในชมรมด้วยซึ่งเขาก็อาจจะไม่ค่อยได้ออกโลกโซเชียลสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาอันนั้นไม่เป็นไรไม่ซีเรียสกันแต่สิ่งที่ผมดีใจคือผมดีใจตรงที่ว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่คบได้นะทักทายได้นะนะครับจากคนที่ไม่รู้จักกันเลยเขาก็กล้ามาทักทายเรานะสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราก็ถือว่าเอ้ยเราทำสิ่งในมินสิ่งที่แบบให้คนได้รู้ว่าเอ้ยสิ่งที่เราทำมันคือสิ่งที่มีประโยชน์ไงนะครับคนที่เจอเราเขาถึงกล้าทักทายเราอันนี้ก็คือจุดหลักๆอีกอย่างนึงอยากจะให้เพื่อนๆหลายๆคนนะได้เล็งเห็นว่าอยากให้ทุกคนนะครับสร้างบ้านหลังนี้ให้อบอุ่นและน่าอยู่และผมขอบคุณทุกๆคนเลยช่วยกันดูแลไม่ว่าจะเป็นคนที่กดโพสต์รายงานมีใครหลายคนแล้วที่กดโพสต์รายงานเป็นนะครับโพสต์ไหนที่เขาไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรเลยนะครับโพสต์แชร์นู่นแชร์นี่แชร์นั่นอะไรต่างๆที่มันไม่มีสาระอะไรเลยก็มากดรายงานได้การกดรายงานอย่างที่ผมเคยอธิบายให้ฟังแล้วว่าถ้าท่านนะฮะเจอโพสต์ไหนก็แล้วแต่ที่เขาเป็นแชร์คลิปขายของแชร์นู่นแชร์นี่แชร์นั่นนะครับซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์กับชมรมเลยเนี่ยนะครับผมก็จะให้ท่านเนี่ยกดช่วยกดรายงานการกดรายงานนะฮะโพสต์นั้นเนี่ยมันจะมีจุดอยู่3จุดอยู่ด้านบนด้านขวาของมุมจอท่านนะครับของโพสต์นั้นแหละนะครับท่านก็กดไปตรง3จุดแล้วมันจะมีเขียนคำว่ากดรายงานไปยังผู้ดูแลท่านก็กดไปนะครับแล้วกดไปด้วยสาเหตุอะไรท่านก็กดไปมันไม่มีปัญหาท่านกดเลยกดยังไงก็กดได้นะครับขอให้เขียนคำว่ากดรายงานตรงนั้นนะครับกดไปตามที่เขาสั่งเขาบอกแล้วว่าเหตุผลเพราะอะไรก็คือมันผิดกฎอะไรเงี้ยก็กดไปการกดรายงานของท่านมันจะมาแจ้งเตือนที่ผมเพียงแค่ผู้เดียวเพราะผมเป็นผู้ดูแลชมรมเพียงแค่ผู้เดียวนะครับโพสต์ที่ท่านกดรายงานท่านไม่ต้องกลัวว่าคนที่เขาโพสต์นั้นเขาจะรู้ว่าท่านกดรายงานเขาไม่รู้ครับผมรู้เพียงแค่คนเดียวนะครับกับท่านเพราะท่านเป็นคนกดผมเป็นคนที่รับเรื่องว่าท่านเป็นคนกดมันก็จะมาแจ้งเตือนที่ผมและผมเป็นคนลบหรือผมเป็นคนที่บล็อกคนคนนั้นนะครับมันก็จะไปแจ้งเตือนที่ท่านว่าผมลบแล้วบล็อกแล้วนะหรือมันอาจจะไม่แจ้งเตือนแต่มันไม่ได้ไปแจ้งเตือนที่เจ้าของโพสต์หรอกครับนะฮะเจ้าของโพสต์เนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะฮะว่าตัวเองโดนลบออกไปจากกลุ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ตัวเองโดนกลุ่มบล็อกตั้งแต่เมื่อไหร่เขาจะไม่รู้อะไรเลยผมถึงบอกว่ากฎเกณฑ์กติกาที่ผมโพสต์ไปเรื่อยๆโพสต์ไปเรื่อยๆเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยนะครับแต่นะฮะผู้ที่กระทำผิดเนี่ยแสดงว่าไม่ได้อ่านเลยไม่ได้ดูเลยเข้ามาอยู่ในกลุ่มก็จะโฟกัสแต่ติ๊กเกอร์อย่างเดียวติ๊กเกอร์มันอยู่ไหนวะติ๊กเกอร์มันอยู่ไหนวะเจอติ๊กเกอร์เมื่อไหร่เขาโพสติ๊กเกอร์เมื่อไหร่ก็เข้ามาดูหน่อยเขาไม่มีเขามีโพสกฎเกณฑ์กติกาอะไรกันก็ไม่อ่านนะปัดผ่านกันอย่างเดียวเลยจะโฟกัสแต่ติ๊กเกอร์เลิกเถอะครับนะฮะเลิกความคิดแบบนี้เถอะนะครับสติ๊กเกอร์มันเป็นเพียงแค่องค์ประกอบในการที่เราเข้ามาอยู่ในกลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มไหนแต่กลุ่มไหนมันก็คล้ายๆกันหมดครับติ๊กเกอร์รักทักทายและช่วยเหลือกันได้หมดไม่มีติ๊กเกอร์กับบีบแต่สามชายชาวบ้านทักเขาได้นะครับติ๊กเกอร์เป็นเพียงแค่องค์ประกอบนะฮะอย่างเช่นคุณเข้ามาอยู่ในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะคุณก็คือคนในครอบครัวแต่ยังไม่มีสติ๊กเกอร์ยังไม่มีรหัสดาวคุณก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์ของเขาถ้าได้มาแล้วก็เอาไปใช้ถ้ายังไม่ได้ก็ปฏิบัติตามได้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านท้อแล้วท่านไม่เอาแล้วก็เรื่องของท่านมันไม่มีใครบังคับท่านนะครับอย่าไปโวยวายเพราะการโวยวายของท่านมันเหมือนการฆ่าตัวตายอยู่ในชมรมนะครับท่านเขาก็ไม่เอาท่านไว้หรอกเขาก็ดีดท่านออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นคนหมู่มากมันไม่มีใครที่ทำได้ถูกใจคนหมู่มากเลยทั้งหมดหรอกผมไม่เคยทำถูกใจใครนะฮะผมทำเพื่อความถูกต้องนะครับถ้าทำเพื่อความถูกใจในอนาคตก็เละเหมือนเดิมอีกนะฮะเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ผมอยากจะให้ทุกๆคนเข้าใจเวลาที่เข้ามาอยู่ในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะแล้วทุกคนต้องทำตามกฎเกณฑ์กติกาของเราที่เราสร้างไว้นะครับไม่มีการยกเว้นนะฮะไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเราอยากให้ทุกคนได้ด้วยความเต็มใจได้ด้วยฝีมือของท่านเองแล้วท่านจะบอกได้เลยว่าท่านพอท่านได้แล้วท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มีค่ามากๆเวลาได้ไปแล้วก็เก็บรักษาไว้ให้ดีเอาไปใช้ให้มันเป็นประโยชน์
ไม่ใช้ก็เอาคืนมาก็ได้อย่าไปขว้างทิ้งอย่าไปปาทิ้งอย่าไปปล่อยทิ้งกว้างมันนะครับมันมีค่ามหาศาลมันอาจจะไม่มีค่าสําหรับบางคนแต่มันอาจจะมีค่าสําหรับอีกใครหลายๆคนที่เขาอยากได้นะครับที่นี่เราทําแบบมาตรฐานนะฮะอยากได้ก็เข้ามาทําตามกฎเกณฑ์กติกาไม่อยากได้ก็สามารถคืนได้โอเคนะเข้าใจนะครับมีใครที่จะมีคําถามอะไรอีกไหมฮะนะฮะมีไหมมีหรือว่าอยากจะถามเรื่องอะไรหรือว่าอยากจะให้ผมพูดเรื่องอะไรก็ถามมาได้เลยนะขอเวลาอีกสัก5 นาทีอ่ะเดี๋ยวผมจะลงจากรถแหละเพราะว่าจอดถึงบ้านแล้วยังไม่ได้ลงจากรถเลยนะมันร้อนโอเคนะมีใครจะถามเรื่องอะไรไหมครับเดี๋ยวผมจะต้องทํารถหน่อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องทําปลั๊กไฟข้างหลังนะฮะเพื่อจะมีไฟชาร์จแบตได้แล้วก็จะจัดเตรียมข้างหลังด้วยเนาะเตรียมนู่นเตรียมนี่อะไรหลายหลายอย่างแล้วก็ยังไม่ได้ล้างรถเลยนะเป็นอาทิตย์แล้วไปเที่ยวกทมมา2-3 วันนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะที่เป็นสายบรรทุกแล้วก็เป็น FC หลายๆท่านเลยที่ได้ออกช่อง YouTube ของผมนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่ท่านสละเวลาของท่านที่ให้ผมถ่ายคลิปแล้วก็เอาความรู้สึกนึกคิดหรือว่าเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านเอาไปบอกต่อกับเพื่อนๆอีกใครหลายคนซึ่งใครหลายคนที่อยู่ในทางช่อง YouTube หรือว่าทางโลกออนไลน์ในทางเพจของ YouTube เนี่ยซึ่งเขาติดตามผมเนี่ยเขาก็อยากจะมีอาชีพนะผมอยากจะนำเสนอเรื่องราวของคนที่มีความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องว่าเขาจะมาอยู่ในอาชีพนี้นะเขามาได้อย่างไรนะครับเขาเริ่มต้นมาจากไหนเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วเขาทำงานยากง่ายแค่ไหนมีรายได้ประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แล้วต้องมีเทคนิคยังไงบ้างอะไรประมาณนี้เรื่องราวของผมมันก็จะเป็นเรื่องราวประมาณนี้แหละเพราะว่าผมคิดว่าคนที่ติดตามผมทางช่อง YouTube เนี่ยเขาอาจจะอยากรู้ไงอยากรู้ว่าเฮ้ยไออาชีพเนี้ยมันทำยากไหมมันจะต้องใช้เอกสารมันจะต้องใช้การไปสมัครงานที่ไหนทำอย่างไรถ้าเกิดบางครั้งคลิปของผมบางคลิปมันก็เป็นประโยชน์สำหรับคนบางคนที่ยังไม่มีงานกำลังจะเปลี่ยนงานหรืออาจจะอยากได้งานใหม่มันอาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เขามองแล้วเฮ้ยมันเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับดูคลิปผมท่านไม่ได้เสียเงินนะครับนะดูคลิปผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในทางเพจ Facebook หรือว่าใน YouTube ท่านไม่ได้เป็นคนเสียเงินนะครับคนจ่ายเงินก็คือคนจ่ายเงินก็คือ YouTube นะฮะคนจ่ายเงินก็คือ Facebook ท่านไม่ได้จ่ายเงินผมครับนะฮะท่านอยากจะดูท่านก็ดูไปเลยเปิดดูไปเลยนะครับนะฮะแต่ดูแล้วก็พยายามคอมเมนต์ด้วยในสิ่งที่มันดีแล้วก็เป็นประโยชน์เห็นว่าเฮ้ยคลิปนี้มันเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณครับนะสำหรับคลิปดีๆมีประโยชน์คนทําคลิปเขาจะได้มีกําลังใจนะไม่ใช่ว่าเป็นประมาณว่าโลกสวยเข้าไปดูแล้วไปด่าชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยก็ไม่เอานะครับผมบล็อกหมดแหละนะฮะใครที่เข้ามาแล้วด่าก็ไปอยู่ไกลๆคนในประเทศไทยใช้โลกอินเทอร์เน็ตตั้ง60 กว่าล้านคนหรือ50 กว่าล้านคนจะไปกลัวอะไรนะครับบล็อก5 คน10 คน100 คนไม่เป็นไรหรอกช่องเราไม่พังหรอกนะฮะไม่มีคนที่ไม่มีคนพวกนี้เข้ามาดูช่องเราก็ไม่อับจนนะฮะไม่เป็นไรหรอกนะครับโอเคนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีคลิปเกี่ยวกับการที่ผมไปขนส่งมานะครับก็เอาเป็นอันว่ามีคร่าวๆให้ดูนะก็อาจจะแค่อธิบายให้ฟังว่ามันต้องใช้เอกสารอะไรนะบางสิ่งบางอย่างในการที่ปรับแต่งรถมาแล้วเนี่ยนะซึ่งตอนเนี้ยผมปรับแต่งรถมาเป็นเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดี๋ยวผมจะลงไปจากรถนะให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งนึงนะเผื่อเพื่อนๆเข้ามาทีหลังอาจจะยังไม่เห็นเนาะแล้วก็มีใครหลายคนที่เข้ามาอยู่ในทางชมรมนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นนะว่ารถผมเนี่ยเป็นรถที่ปรับแต่งมาใส่หลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็คือรถผมตอนนี้ผมได้ถึงบ้านแล้วครับบ้านผมต้องมีนี่เห็นไหมครับ เดี๋ยวอันนี้ก็รู้เลยนะบ้านใครนะใช่ไหมฮะนี่ครับก็คือรถผมก็ปรับแต่งมาเป็นรถส่วนตัวแล้วไม่ใช่รถสายบรรทุกแล้วนะฮะรถก็มอมแมมมากเลยแล้วก็เมื่อคืนทำคลิปเกี่ยวกับการนอนในรถไปแล้วบอกได้เลยนะว่ามันแอร์มันเย็นมากแล้วก็ซึ่งผมจะต้องเปิดไอ้ตัวนี้นอนนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดี๋ยวผมจะกลับหน้ากล้องก่อนเนี่ยซึ่งผมจะต้องไอ้เปิดไอ้ตัวหูช้างตัวนี้นะเปิดออกมานิดนึงเพื่อให้อากาศมันระบายนะมันเย็นมากนะฮะมันเย็นแล้วแบบเย็นหนาวเลยแหละนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูเนาะว่าถ้ามันยังไม่ได้เอาไปบรรทุกอะไรเนี่ยนะครับผมก็อาจจะใช้แหนบแค่3 ตัวแบบนี้ไปก่อนนะฮะจริงๆแล้วมันต้องเสริมขึ้นอีกตัวหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้มันย่อลงไปนิดนึงแล้วก็หน้ามันจะลอยเกินไปนิดนึงนะครับแต่ว่าที่ผมทําให้หน้ามันลอยเนี่ยเพราะว่ามันจะได้มีช่วงซับแรงกระเด้งได้เยอะแต่บอกได้เลยว่าตอนนี้ขับเนี่ยอรรถรสแบบฟอร์จูเนอร์เลยอ่ะโม้ไปนั่นอีกอ้าวจริงๆผมอยากให้ท่านลองมานั่งดูใครเจอผมแล้วลองมานั่งรถผมดูว่ามันนิ่มขนาดไหนนิ่มนะครับ
นะกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับผมเนี่ยทำงานขมักขม้นแล้วก็ขยันทำงานแล้วก็เก็บเงินทำงานแล้วก็เก็บเงินหวังว่าสักวันหนึ่งนะฮะผมคงไม่ได้ขับรถไปจนแก่ตายหรอกเพราะว่าผมแก่แล้วผมก็ขับไม่ค่อยไหวแล้วเนาะเราจะต้องมีอาชีพที่มันอยู่ได้กินกันแบบยาวๆนะฮะจะให้ขับรถเนี่ยมันก็ได้แค่ช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองนะครับมันไม่สามารถที่จะขับได้ตลอดนะพอเรามีอายุมากๆเข้าเนี่ยร่างกายมันก็สู้ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นความใฝ่ฝันของผมคือตั้งแต่ผมมีรถคันแรกหรือว่าผมเดินเข้ามาอยู่ในวงการขับรถคอกเนี่ยเป็น10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ตั้งใจไว้ว่าผมจะต้องทำงานแล้วก็เก็บเงินทำงานแล้วก็เก็บเงินให้ได้นะครับเพื่อจะสานความฝันของผมให้มันสู่ความสำเร็จให้ได้ซึ่งวันนี้มันก็สำเร็จแล้วนะครับผมเองก็ไม่ได้ติดหนี้ใครแม้แต่บาทเดียวนะครับเงินทองก็พอมีเก็บฮะรถลาก็ผ่อนหลุดหมดแล้วไม่มีหนี้สินบ้านผมก็ไม่มีหนี้สินที่ทางผมก็ซื้อมาให้เป็นของแม่เรียบร้อยนะครับบ้านเบิ้ลผมก็ทำใหม่นี่แหละครับจากการที่ขับรถคอกนะเห็นไหมฮะแม่ก็ทำสีบ้านถ้ายังสวยเลยบ้านผมอาจจะรกไปนิดนึงนะนะผมก็ทำโครงหลังคาใหม่ฮะให้แม่เพราะว่าโครงหลังคาเก่าเนี่ยมันเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับก็ปลวกมันกินอะไรประมาณเนี้ยนะผมก็ทำหลังคาใหม่ก็หมดเป็นแสนนะนะครับบ้านก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับหลังคาก็ทำใหม่ทั้งหมดเลยจากข้างหน้าถึงข้างหลังข้างบนก็จะเป็นโครงเหล็กนะฮะแล้วก็ห้องนี้ก็เป็นห้องพ่อซึ่งทำให้ใหม่นะครับแล้วก็ติดแอร์ให้พ่อนอนอยู่ด้านในบ้านผมก็เป็นแบบบ้านแบบบ้านๆเนาะไม่ได้เลิศหรูอลังการอะไรนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นคนบ้านนอกคอกนานี่แหละโอเคนะนี่ครับก็มีอยู่ท่านหนึ่งนะฮะที่เจอผมในวันแรกนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่เขาจำรถผมได้นะครับเนี่ยต่อไปก็อาจจะเป็นใครเจอตูดผมก็ทักได้นะเจอมาก็ยังมีนะฮะยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่รู้ว่าผมเลิกขับรถเพราะอะไรนะครับก็บอกไว้ตรงนี้เลยว่าการที่ผมเลิกขับรถเนี่ยคือหนึ่งคือผมจะต้องดูแลพ่อแม่นะครับเพราะว่าพ่อก็ล้มป่วยแก่ชราเยอะแล้วแล้วก็มาไม่ค่อยสบายเนาะอย่างที่สองก็คือผมจะต้องทำสวนนะครับสวนของผมก็อยู่หลังบ้านนี่นะฮะให้เพื่อนๆได้ดูตรงเนี้ยก็คือที่นาที่พ่อแม่ยกให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทำเขาเรียกว่าตีป่านะตีป่าเอาป่าต้นม่วงหินพานออกป่ากล้วยป่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมเอาออกหมดละเอามาสุมกองไว้เดี๋ยวผมจะต้องไปเผาให้หมดนะครับแล้วก็ผมก็จะต้องเดินระบบน้ำเพื่อจะลงไปสวนอันนี้ก็เป็นหลังบ้านผมก็จะมีสระน้ำฮะโอ้มีนกด้วยนกว่ายน้ำลงมาเล่นน้ำมันร้อนนะตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำที่สามารถดูดน้ำเอาไปเลี้ยงสวนได้ในอนาคตนะฮะซึ่งสวนตรงนี้ผมก็จะทำเป็นสวนหมากนะฮะก็แบบต้นหมากแบบนี้นะครับซึ่งผมพอพันหมากไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวพันหมากออกเมื่อไหร่ก็ผมก็จะเอามาปลูกแต่ตอนนี้คือผมจะต้องเผาป่าตรงนี้ก่อนแล้วก็จะต้องเอาแมคโครมาทำร่องนะครับทำที่ใหม่ทำร่องใหม่เพื่อจะขุดรางให้มันเป็นทางน้ำไหลออกมาให้ได้นะครับที่นาตรงนี้ก็ประมาณ2ไร่กว่าเกือบ3ไร่นะฮะก็ปลูกหมากได้อยู่ประมาณสัก500ต้นก็น่าจะโอเคเอาไว้สำหรับกินตอนแก่ครับแล้วก็เดี๋ยวชุดนี้พวกนี้ก็ต้องเผาให้หมดเนาะนะแล้วก็จะปลูกหมากล้อมรอบเลยสวนหลังบ้านก็จะเป็นหมากนะครับสวนตรงนี้ก็จะเป็นปาล์มนะปลูกปาล์มน้ำมันสวนข้างนี้เขาก็จะเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้หอมต้นอะไรของเขาต่างๆนานานะแต่ว่าของผมเนี่ยตรงกลางที่ของผมเนี่ยจะคิดว่าจะปลูกหมากดีกว่าหมากก็ประมาณนี้ครับนะฮะปลูกตามริมรั้วบ้างปลูกให้เต็มเลยพื้นที่แล้วจะต้องเดินระบบน้ำนะฮะก็ได้คำแนะนำจากเฮียโอแหละนะฮะเดี๋ยวเขาก็แนะนำมาก็ดีนะครับสมาชิกที่อยู่ในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะเป็นเพื่อนกันด้วยแล้วก็เป็นคนให้คำปรึกษาด้วยเป็นคนให้คำแนะนำด้วยแล้วก็เป็นทุกอย่างเลยผมเชื่อว่าการที่มีเพื่อนเยอะๆเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับอย่าไปคิดว่าเข้ามาแล้วจะเอาติ๊กเกอร์คุณคิดผิดเชื่อผมติ๊กเกอร์มันทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกครับนะฮะถ้ามันอยู่เฉยๆมันก็อยู่เฉยๆมันทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าคุณได้เพื่อนนะฮะมันมหาศาลมากกว่าได้ติ๊กเกอร์ซะอีกเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งไปโฟกัสแต่ติ๊กเกอร์ดิผมพยายามบอกกับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆต้องโฟกัสไปที่เพื่อนการสร้างเพื่อนผมว่านะคนที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มรถเนี่ยเขาต้องการคนรู้จักเขาในตามท้องถนนเขาต้องการคนมาทักทายเขาตามท้องถนน
นะเขาต้องการคนที่พูดคุยกับเขาได้จริงเป็นมิตรภาพจริงๆตามท้องถนนหรือว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันควรที่จะต้องมีบ้างตามท้องถนนนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาในกลุ่มแล้วว่าเฮ้ยจะเอาแต่ติ๊กเกอร์จะเอาแต่ติ๊กเกอร์อย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์นะฮะเลิกคิดนะครับมันไม่มีประโยชน์หรอกนะเชื่อผมนะครับอยากได้แล้วก็ทำตามกฎเกณฑ์กติกาของเขาถึงเวลามันก็ได้เองอย่าไปใจร้อนนะครับอย่าไปใจร้อนใจร้อนไม่มีประโยชน์นะโอเคนะทำให้ตัวเองมีเพื่อนให้ได้เยอะๆก็แล้วกันวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเนาะใครมีคำถามถามได้นะใครเขียนคำมาว่าสวัสดีก็ผมอ่านคำว่าสวัสดีก็สวัสดีกับทุกคนเลยนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะต้องทำรถนิดนึงละเพราะว่าผมถึงบ้านแล้วนะครับโอเคยังไม่ได้ล้างเลยดูดิรถเละมากเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่าข้างหลังรถผมเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะต้องไปทำตัวล็อกด้วยเพราะมันไม่มีตัวล็อกไงเมื่อคืนอัดคลิปไปให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วมันไม่มีตัวล็อกนะครับนี่ไงเมื่อคืนนอนหนาวมากเขาบอกหนาวอ่ะนะฮะหนาวจริงๆผ้าห่มผืนเล็กนี่ยังแทบจะเอาไม่อยู่เลยนะฮะจะบอกให้เนี่ยที่นอนผมเนี่ยหลับสบายเลยหลับนึกว่าหลับนอนอยู่บ้านเถอะนะครับแอร์มันเย็นมากผมยังต้องเปิดไอ้กระจกหูช้างตัวนั้นออกเลยอ่ะคิดดูดิคือมันหนาวได้ใจเลยโอ้โหเปิดแอร์ไม่ได้แรงด้วยนะจริงๆอ่ะผมอยากจะวิ่งตอนกลางวันแล้วให้คนมันนั่งข้างหลังนะครับซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ดีนะเชือกที่ผมเอาไปด้วยผมเลยรัดไว้นะเมื่อคืนก็เดี๋ยวผมก็เก็บลงนะครับอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องก็เก็บลงเนาะโอเคนะเนี่ยห้องนอนของผมโหหลับสบายหลับได้ใจเลยนะครับแจ๋วมากเลยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะขอล้างมันนิดนึงก่อนเพราะว่ามันยังไม่ได้ล้างเลยเพราะว่าเพิ่งไปใส่มาแล้วก็เลอะมากเลยนะฮะโอเคใครมีคำถามอะไรอีกไหมครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะฮะถ้าไม่มีแล้วผมขอจบไลฟ์สดเพียงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะล้างรถด้วยนะก็อย่าลืมนะครับวันที่19ที่จะถึงนี้นะครับเรามาเจอกันที่งานมีตติ้งของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะยินดีต้อนรับทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะครับมาที่งานกินข้าวฟรีนะไม่ต้องเสียค่าเข้าอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ท่านใดที่ร่วมสนับสนุนของรางวัลท่านใดที่ร่วมสนับสนุนของกินนะหรือว่าของที่เป็นอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่นะครับผมแนะนำประธานชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะก็ขอขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งนึงนะครับที่ท่านมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับไม่ว่าจะแบ่งปันของกินเอามาให้เพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของทุกคนเนาะใครมีเขาช่วยเราก็ขอบคุณนะครับใครไม่มีนะฮะมากินอย่างเดียวก็ไม่มีใครว่าไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีเงินมากเงินน้อยต่างกันนะครับไอ้ส่วนจิตใจอ่ะมีกันทุกคนน้ำใจอ่ะมีกันทุกคนแต่น้ำเงินมันไม่มีมันก็ช่วยอะไรไม่ได้อันนั้นไม่ต้องซีเรียสอย่าไปเกรงใจนะครับคนไหนที่เขามีเขาให้เราก็รับนะครับคนไหนไม่มีจะมากินอย่างเดียวก็ไม่มีใครว่าอย่าไปคิดมากขอให้ท่านมาด้วยใจมาถ่ายรูปกันมาเล่นกิจกรรมกันมาหาเพื่อนๆ เคยเจอเพื่อนๆแต่ในโลกโซเชียลยังไม่เคยเจอกันตัวเป็นๆ เลยพอมาในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะมางานมีตติ้งปุ๊บท่านจะได้เห็นเลยนะครับหน้าตาเขาหล่อเหมือนในชมรมไหมเหมือนในรูปโปรไฟล์เขาไหมเหมือนใน Facebook เขาไหมแก่กว่าเยอะไหมดำกว่าเยอะไหมขาวกว่าเยอะไหมสูงไหมเตี้ยไหมนะฮะแต่ผมเนี่ยแก่แล้วนะครับนะฮะในรูปที่ผมถ่ายไปส่วนมากผมจะแอป20ปีอะนะครับโอเคนะก็ให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับอย่าลืมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอทำงานก่อนละกันเพิ่งถึงบ้านนะครับหิวข้าวด้วยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเพิ่งกลับมาจากตลาดมาขนส่งนะแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงเย็นๆนะครับบ๊ายบายครับล็อกนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ